นายแพทย์ประโมทเสถียรรัตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าในวันที่2กันยายนนี้จะมีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย13แห่งกระจายอยู่ใน12เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานครที่ละ1แห่งนี้นะคะตามกราฟิกที่ขึ้นให้ดูสําหรับโรงพยาบาลที่จะให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยค่ะซึ่ง แต่ละแห่งเนี่นะคะกขจะให้บริการใน2รูปแบบรูปแบบแรกคือยาแผนโบราณยาแผนโบราณน,นี้จะให้บริการยาตำรับสุกใส่ยาิเพียง1ตำรับก่อนนะคะในช่วงเริ่มต้นจากที่มีทั้งหมด16ตำรับที่มีการนําวัตถุดิบกัญชามาปรุงผสมโดยตำรับสุกใส่ยาติอย่างที่คุณสกรกฎบอกไปสรรพคุณก็คือจะช่วยให้นอนหลับ จเจริญอาหารด้วยโดยจะทยอยส่งไปยังสถานบริการสุขภาพทั้ง13แห่งในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นนะคะพอมีการส่งไปให้กับทาง ศูนย์ของการแพทย์แผนไทยแล้วพอมีการแจกใจให้กับประชาชนไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็จะมีการติดตามการใช้ยานในผู้ป่วยทั้งโรคปริมาณการใช้รวมถึงประสิทธิผลในการรักษาเพื่อความปลอดภัยอ่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกคือการให้แบบยาแผนโบราณส่วนในรูปแบบที่สองคือน้ำมันกัญชาสูตรของนายเดชาสิริพัฒน์ซึ่งขณะนี้นายเดชาได้มอบสูตรน้ำมันดังกล่าวให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการวิจัย อันนี้เนี่ยยังต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าจะอนุญาตให้นำมาทดลองใช้ได้หรือไม่คาดว่าผลน่าจะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ก็มีคำถามว่า ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขามีเกณฑ์<อ>นี่ค่ะขึ้นมาให้ดูว่าเกณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะสาหรับผู้ที่จะไปรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะมีเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยอยู่6ข้อประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลิน กัญชาโดยมีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้สั่งใช้ยาข้อที่2ค่ะภาวะที่แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์เห็นสมควรให้ได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาข้อที่3ผู้ป่วยจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปนะคะถึงจะเข้ามารักษาได้และได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดีสามารถสื่อความหมายเข้าใจได้อันนี้เป็นเกณฑ์หลักๆในการประเมินว่าจะเข้ามารักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้ะนะคะพูดถึงกัญชาทุกครั้งเราก็จะย้ำทุกครั้งนะครับว่ากัญชาที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อการรักษาและแพทย์ต้องเป็นคนสั่งจ่ายเท่านั้นะนะครับส่วนกัญชาที่อื่นๆนั้นผิดกฎหมายทั้งสิน้นจะปลูกต้องขออนุญาตไม่สามารถจะปลูกเองได้ด้วยนะครับขนาดจะเข้ารับการรักษาด้วยการใช้สารส จากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกัญชาหรือว่าจากการแพทย์แผนไทยแบบนี้ก็ยังต้องมีเกณฑ์การประเมินจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญก่อนถูกต,ต้องนะครับเพราะยังไงกัญชานอกเหนือจากนั้นถือเป็นสารเสพติดทั้งหมดครับค่ะ